ค่ะวันนี้เรามารีวิวรถไฟสายสีแดงนะคะจากตลิ่งชันไปบางซื่อกันคือเป็นเวลาเหลือจากการรอต่อเครื่องเรามีเวลาทั้งหมด4ชั่วโมงอันนี้คือ4ชั่วโมงที่นับการออกจากสนามบินแล้วก็การกลับเข้ามานะคะเพราะว่าเราต้องมาขึ้นเครื่องก่อน boarding time ทีนี้อันนี้คือเส้นทางที่จะไปสู่ทางเชื่อมของรถไฟฟ้าก็คือเราขึ้นมาทางบันไดเลื่อนตรงที่มีฝั่งที่มีเซเว่นแล้วก็เดินเลาะข้างเซเว่นไปเรื่อยๆก็คือจะมีป้ายบอกนะคะแต่ตรงที่ชั้นหนึ่งอ่ะมันไม่มีป้ายบอกทางวันนี้นะคะมีเวลา4ชั่วโมงที่รอต่อเครื่องเดี๋ยวจะลองนั่งไปสีลมดูปกติจะไปได้ไม่ไกลไปได้แค่ลาดพร้าวหรือไม่ก็แถวๆรังสิตเพราะว่าต้องนั่งแท็กซี่แล้วมันคำนวณเวลายากเพราะว่ารถอาจจะติด4ชั่วโมงนี้ก็คือมันต้องกระชับเวลาหน่อยช่วงที่มารีวิวนี้เป็นช่วงที่เขายังไม่ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการนะคะก็คือยังขึ้นบริการฟรีอยู่ลูกค้าก็ยังประปรายยังไม่ได้เยอะอะไรมากถือว่าน้อยเลยแหละไปหาข้อมูลแล้วนะคะรถไฟทางไกลก็คือรถไฟภาคพื้นดินแบบธรรมดานั่นแหละค่ะเพราะว่าสถานีรถไฟสายสีแดงนี้จะมีจุดเชื่อมต่อตรงที่สถานีจตุจักรซึ่งเป็นสถานีรถไฟจริงๆที่เราจะต้องไปต่อขบวนสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนเป็นรถไฟภาคพื้นดินนะคะสำหรับตอนนี้ที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเขาก็มีเก็บค่าบริการนะคะสูงสุดก็คือ42บาทตลอดสายจะฟิกซ์ที่ราคาเรทนี้ใน3ปีเพราะว่าหลังจากนั้นจะเป็นเอกชนมาดูแลแล้วก็จะอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งไปลงที่สถานีกลางบางซื่อนะคะแล้วเราก็จะต่อเปลี่ยนขบวนไปที่ศาลาแดงพอขึ้นมาข้างบนก็วิวสวยดีนะคะเห็นเครื่อง take off landingสายรถไฟประสบการณ์อันเลวร้ายได้เกิดขึ้นแล้วค่ะคือเดิมเราตั้งใจจะไปลงที่สถานีกลางบางซื่อแหละทีนี้บนรถไฟอ่ะมันก็จะมีเป็นผังบอกใช่ป่ะว่าสถานีถัดไปเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ดูเฮ้ยมีสถานีจตุจักรด้วยคือแบบลงจตุจักรดิมีต่อทั้ง MRT ทั้ง BTS เลือกอะไรก็ได้สรุปไปโผล่สถานีรถไฟจตุจักรจริงๆมาสีลมนี้ตั้งใจมารีวิวอาหารด้วยนะคะจะมากินที่ร้านเอลริงโกเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่เป็น traditional เลยโลโก้เป็นแอปเปิลสีเขียวก็คือเอลริงโกแปลว่าแอปเปิลเขียวนั่นเองเพราะที่นี่จะเป็นเบสไก่กับแอปเปิลเขียวนะอันนี้เป็นแฮมเบอร์กหมูเนื้อสูตรลับเอรินโกะอันนี้เป็นอะไรหมูติดมันหมูติดมันตึ้งตึ้งนี่ไฮเอนเปเปอร์ให้อ่ะดองตึ้งกระเทียมดองน่ากินจุ้งเติมคาเยนเปปเปอร์หน่อยนะคะมันคือพริกซีซันนิ่งนั่นแหละค่ะมันก็จะไม่ได้เผ็ดอะไรมากก็จะใส่เยอะหน่อยที่นี่น้ำเบสน้ำซุปมันจะออกหวานกลมกล่อมมันจะไม่ได้รสเผ็ดมาในตัวฉะนั้นเราต้องเติมพริกเข้าไปเองนะคะใส่สตรองเพิ่มความเผ็ดต้องการความเผ็ดระดับ5ค่ะกระเทียมดองขอเขามาถ้วยใหม่ทั้งอันเลยได้ไหมข้าวเป็นสีแดงเลยในส่วนของแฮมเบอร์กหมูเนื้อที่เป็นก้อนๆนี้นะคะก็คือมันฉ่ำมากเนื้อข้างในกับหมูมันมิกซ์แบบผสมกันพอดีลงตัวมากเลยมันหน่อมหน่อมกลมกล่อมแบบเข้ากับน้ำซุปแกงกะหรี่ดีมากว่างในเซตเจลลี่กาแฟแล้วมีไซรัปมีนมมาให้
พุดดิ้งเต้าหู้นี่ก็อร่อยนะคะแต่กาแฟเจลลี่อร่อยกว่ามากต้องมาลองนะคะร้านนี้ย้ายไปอยู่ที่ชั้น4แล้วนะคะเมื่อก่อนอยู่ที่ชั้น2ตึกธนิยะพลาซ่าค่ะเวลาเรายังเหลือนะคะเดินข้ามมาอีกฝั่งที่สีลมคอมเพล็กซ์มากินของหวานกันก่อนกลับมาแล้วจ้าไอศกรีมทางของเราเสร็จก็ต้องต่อของหวานเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปที่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องนะคะเส้นทางกลับก็คือเส้นทางรูทเดิมเลยก็คือขึ้น BTS สารแดงแล้วก็ไปลงที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็เปลี่ยนขบวนมาที่สายสีแดงจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ติดตามชมคลิปสนุกๆครั้งหน้าของเราอีกวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย